มาอีกทีมเรื่องดีกว่าอันนี้เมื่อกี้เราเปิดถามไปก็แฟนเชลซีมีส่งมาเหมือนกันนะบอกว่าไม่เอาแล้วครับผมไม่ไหวแล้วโ oh, อเชติโน่เหรอใช่โอ้โหแต่ว่านักเตะเขายังให้การหนุนหลังอยู่อันนี้ใช่ไหมใช่สื่ออังกฤษเขาเออกมาเปิดเผยแต่ว่าก็คือไม่ได้บอกนะว่าไปถามนักเตะชื่ออะไรคนไหนมาเขาก็เหมือนแบบประมาณว่ารวมๆอ่ะประมาณว่ารวมๆว,ว,ว่าคือแบบพอเอาคือถ้าถ้าจะเท้าวความก็คือเชลซีฟอร์มไม่ดี<ช>ตอนนี้อยู่ที่9นะครับห่างจากไอโซนที่แบบโซน อันดับสุดท้ายที่จะได้ไปเตะทั่วยุโรปคอนเฟลเอนซ์เนี่ยน่าจะที่6กแมั้งนะที่6ที่เท่าแถวๆเนี้ยก็ประมาณถ้าที่6เนี่ยห่าง6แต้มแต่ถ้าที่7เป็นนิวคาสเซิลก็จะห่าง3แต้มซึ่งมันก็ยังพอมีลุ้นนะเพราะมันคะแนนมันขยับได้ตลอดแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบมันดูห่างไกลเพราะว่ามันดันไปอยู่ที่9ก้ใช่แล้วเชลซีไม่ค่อยดีอะบางช่วงมี11 10อะไรอย่างเงี้ย แฟนเชลซีแบบคุณเมื่อก่อนทาอปโฟคือมีเชลซีอยู่ในนั้นระนัดล่าสุดก็ยับเลยยับเลยยับแบบไม่ไหวเลยอะ่ะก็เลยก็เลยเหมือนแบบคนก็เริ่มจะไม่เอาละโป<ช>เชติโนนะครับก็แบบไปทะเลาะก,กับผู้สื่อข่าวด้วยนี่ใช่ปะ่ะในห้องแถลงอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีคือสื่อเขาก็รายงานว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยนะนักเตะยังคงให้ความเคารพ พอเชติโนเป็นอย่างดีนะนักเตะอยากให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นในทีมหลังจากที่มันเปลี่ยนเจ้านายตลอด2ปีที่ผ่านมาคือเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเขารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องคือเราเชื่อว่าเออเขาเรียกสายเขาความสัมพันธ์ของพอชกับนักเตะไม่แย่เพราะโดยคาแรคเตอร์เขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นแบบแบบเนอวอะโโหขี้หุนกีบรอะไรเงี้ยน่าจะคุยกับนักเตะรู้เรื่องแต่ทีเนี้ยเนี่ยคือนักเตะก็อาจจะชอบที่เขาได้ปกป้องนะแบบเหมือน จากเสียงวิจารณ์อะไรเขาจะเป็นคนนักเป็นผู้จัดก,การทีมที่แบบไม่ดา่าไม่ด่านักเตะเอาจริง,รงแต่ทีนี้เนี่ยเ,เรื่องสภาพทีมหรือว่าผลงานมันสะท้อนออกมาผู้บริหารอาจจะมองอีกแบบคือมันก็พูดยากนะมันก็น่าสงสารแล้วเพราะแบบนักเตะวัยรุ่นนักเตะวัยรุ่นน,น,นักเตะตัวหลักเจ็บต้องประคองทีมด้วยนักเตะที่เพิ่งจะซื้อเข้ามาโดยที่แบบพ,พี่หน่อยเี้ยงออกว่า<ะ>เออมันมันเหนื่อยนะความจริงอะแล้วแบบมันเป็นหลีกที่แบบ พร้อมจะแพ้จะชนะกันได้ทีมแล้วอเอาจริงๆถามว่าเชลซีแย่ไหมไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ไม่สม่ําเสมอใช่ถูกไหมปัญหาคือความไม่สม่ำเสมอโอ้ยไปเล่นเล่นสมมุติเล่นเจอซิตี้อย่างเงี้ยโอ้สู้เต็มที่อเอาชิดเกือบแบบเขาเรียกสู้กับซิตี้ได้อยู่ดีๆนนมาแพ้นนเล<ห>เทอาเซนนงงเลยเลยคือถ้ามันมีโคพาเมอร์ด้วยถ้ามันมีโคพาเมอร์แบบด้วยฟอร์มนี้แบบอย่างโคพาเมอร์สักสามคนอะไรเงี้ยมันก็ยังพอ ไหวยอยู่ปัญหาคือ,<ร>คอนักเตะบาดเจ็บก็เป็นอีกหนึ่งข้อแก้ตัวที่พูดได้อะพูดตรงคือใช้คำว่าข้อแก้ตัวอาจจะดูรุนแรงกับพอไปแต่คือมันเป็นปัจจัยแล้วกันปัจจัยเกี่ยวข้องที่ทําให้ฟอร์มมันไม่สม่มําเสมอแบบนี้หระะือเขาไอนี่ไปเหมือนแบบเขาแบบมันมันไม่แบบนักเตะที่โชว์ฟอร์มไม่ดีแต่ว่าเขาก็ยังแบบอารมณ์มานรวยอยู่นักเตะมันอาจจะต้องแบบใช้ไม้แข็งบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าฟอร์มมันก็เลยไม่กระเตื้องเพราะว่านักเตะก็ แต,แต่เชลซีก็ต้องเห็นว่าคาแรคเตอร์ของผู้จัดการทีมคนไหนที่มันจะเข้ากับ d ี a นของหรือแนวทางของสโมสรเนาะ่เพราะว่าเอาแบบแข็งๆอย่างเงี้ยก,ก,ก็อยู่ไม่ได้นักเตะดูชิลๆด้วยไหมไม่ผมไม่ค่อยได้ดูเชลซีไงแฟนแฟนเชลซีที่ดูเชลซีตลอดอะลองบอกหน่อยแต่สมมติถ้าสมมติว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับแมนยูใช่ป่ะลองดูฟอร์มมาครดฟอร์ดก็นด้นักเตะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า<ม>อ,อานึกออกปะแบบลงไปแบบแบบเพรสแบบ หยอดๆเพสแบบจอกกิ้งอะไรเงี้ยแบบนักเตะพอพลาดแล้วก็แบบงุดหงิดแล้วไม่ไม่เล่นในเกมไม่ไม่สนใจอะไรคือแบบมไม่ได้ทำตามที่ผู้จัดการทีมให้จ็อบลงไปทำประมาณนั้นหรือเปล่ามันก็เลยเป็นฟอร์มแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ฝั่งของเ,อเชลซีนะคะเจอข่าวร้ายค่ะเรื่องของเอโซฟนันเดสนะคะล่าสุดก็ต้องผ่าตัดบริเวณโคนขาหนีบนะคะแต่ว่าคือทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ได,ดีแต่ ก็ฤดูกาลนี้ก็เรียบร้อยอเพราะมันก็จะปิดฤดูกาลอยู่แล้วไงค่ะมาผ่าตัดตอนปลายๆอย่างนี้ก็คิดว่าต้องหยุดพักรักษาตัวละคือโดยเอ so ็นโซเฟร์เดสเองม,ม,มีอาการเจ็บขาหนีบค่ะติดตัวมาตลอดและส,สุดท้ายในยทีมแพทย์ก็คิดว่าโอ้โหต้องผ่าตัดแหละเพราะว่าพยายามรักษาก่อนนั้นมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ดีขึ้น,ม,นนะมันก็มาเจ็บซ้ำเจ็บซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับนักเตะในระยะยาวอายุก็ยังน้อย23ปีเองค่ะโอกาสฟื้นฟูมันก็น่าจะดีกว่า